รีวิวแจ็คเก็ตนะครับเป็นผ้าไนลอนนะครับผสมมีฮูดนะครับงานปักอันนี้จะเป็นแผ่นมาปักทับอีกทีหนึ่งนะครับเสื้อค่อนข้างที่จะหนานะครับเลยเลือกวิธีการปักแผ่นแล้วมาปักทับอีกทีหนึ่งนะครับจะปักลงไปในตัวเสื้อเลยมันค่อนข้างจะยากนะครับหนาเลยแหละจะเป็นเอวจัมนะครับก็แขนจัมก็จะปักด้านหลังอย่างนี้นะครับเป็นแพทมีแบบทั้งมีฮูดและไม่มีฮูดนะครับฮูดสามารถถอดได้นะครับเป็นกระดูกแต่พอใส่แล้วก็มองไม่เห็นนะครับฮูดจะเป็นผ้านะครับนี่แบบที่ยังไม่ได้ใส่ฮูดนะคุ้มค่าเกินราคาจริงๆครับหนามากมีทั้ง2แบบนะครับหนาแล้วก็ไม่หนาเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะครับแบบนี้ครับสำหรับคนที่ชอบแบบใส่สบายๆนะมันจะไม่ค่อยพองนะนี่จะปักลงไปในตัวเสื้อเลยสำหรับคนที่ชอบเรียบๆคาแรคเตอร์มันก็ต่างกันตรงที่แผ่นแล้วก็ความหนานะครับแล้วแต่คนชอบนะครับ